อันนี้จะเหมาะสำหรับอายุ30บวกนะครับผมอุ้ยยุคพวกตรูเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนัตตวยครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็พบกับพวกเราขยี้แซ่ดสเปเชียลนะครับแล้วนัตตวยปกติตอนนี้ทำเพจทำอะไรนี่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะเกมเลยครับเกมใช่ก็คือเป็นครีเอเตอร์เลยเป็นเกมเลยส่วนใหญ่จะเป็นเกมแนวไหนยังไงบ้างครับก็จะเป็นอย่างพวกของ Server Horror เกมผีแน่นอนแล้วก็เกมพวกเนื้อเรื่องจะมีนิดนึงแล้วก็จะเป็นเกม Battle Royale พวกนี้โอเคอ๋อก็พูดง่ายๆตรงๆก็คือเกมในกระแสตอนนี้ในกระแสแล้วก็จะแหวกแนวก็มวยปั้มเลยอ๋อมวยปั้มก็มีโอ้ยมวยปั้มก็โอเคมวยปั้มก็โอเคเวอร์ชั่นล่าสุดนี่ก็ได้ข่าวว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่ะแต่คราวนี้ที่เราจะมาคุยกับนัตตวยนะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเกมเรทโทนั่นเองตอนนี้แต่ว่าผมขออภัยด้วยสำหรับน้องๆบางคนที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้จะบอกสำหรับอายุ30บวกนะครับผมอุ้ยโอ้มันเยอะไปเอาสัก20บวกก็ได้ประมาณนี้แต่เรามาคุยกันก่อนเพราะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านัตตวยกับผมเนี่ยน่าจะมายุคประมาณช่วงเริ่มต้นของวงการเกมที่กำลังจะเติบโตในบ้านเรานะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาย้อนคุยกันสำหรับน้องๆบางคนที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะพยายามเล่าให้เห็นภาพนะครับส่วนสำหรับบางคนที่คุ้นเคยกันดีก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยว่าแต่ละคนไปเผชิญโลกกว้างกันมายังไงบ้างในยุคนั้นที่ทุกคนได้เจอกันนะครับโอเคถ้างั้นถามตัวก่อนเลยว่าเริ่มต้นเล่นเกมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมประมาณ7ขวบอะ7ขวบใช่โอ้โหอยากจะเกทับเลยนี่ผมเริ่มแต่6ขวบปีเดียวก็เอาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งต่อยกันโอเคเสร็จแล้วอันนี้แล้วสตาร์ทมาที่คือเครื่องอะไรครับเริ่มแรกแฟมิคอมก็สตาร์ทด้วยแฟมิคอมนะครับทุกคนก็คงรู้จักกันดีก็เป็นเครื่องเปิดตัวของค่าย Nintendo นะครับแล้วก็ทำตลาดบ้านเราค่อนข้างดีเลยแต่จริงๆแล้วเครื่องแรกของเราจริงๆมันชื่อว่า Atari นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ Atari 2006ซึ่งประเด็นน่ะมันคือผมอ่ะจะได้เล่นแฟมิคอมก่อนแล้วผมค่อยย้อนกลับไปเอา Atari จนตอนหลังผมรู้ว่า Atari เกมมันห่วยมากก็เลยกลับมาที่แฟมิคอมเพราะภาพมันจะเป็นแบบแข็งๆมันเป็นเหลี่ยมๆเพราะตอนนั้นยุคตอนนั้นโฟเซตหรือความจุบิตเบิร์ดมันยังไม่เยอะนะครับจนกระทั่งมาถึงยุค8บิตซึ่งตอนนั้นแล้วตัวเล่นเกมอะไรอยู่ตอนนั้นเกมแรกเลยที่เล่น Battle Tank Shadowโอ้เป็นเกมแรกที่เด็กๆจริงๆมันชื่อ Battle City เลยเลยผมเรียกแทงเนี่ยเออเขาก็เรียกแทงเปล่าตลับรวมด้วยบางทีตลับรวมบางอันเขียนว่า Battle Tank เว้ยจริงๆแต่จริงๆชื่อจริงมันคือ Battle City เอาตรงๆนะทุกวันนี้ถ้าเกิดคนที่มาดูหรือมาดูย้อนเกมย้อนหลังผมกล้าการันตีว่าไม่รู้ชื่อเกมไม่แปลกไม่ใช่เรื่องผิดไม่ผมแซวเล่นเพราะว่ามันจริงๆนะครับในยุคของพวกเราอ่ะเราเลือกเราแยกตลับแท้กับตลับก๊อปไม่ได้ยุคพวกผมตอนนั้นอ่ะเราเจอแต่ตลับก๊อปเว้ยตลับแท้มันนานๆจะหลุดมาแล้วนานๆตลับแท้ราคามันก็แพงมากด้วยมันเลยหายากมากโอเคขอให้เคลียร์เรื่องนี้กันก่อนอ่ะเริ่มต้นด้วยบัตเทิลซิตี้แล้วกันเออได้ครับเป็นขอโทษแซวเล่นโอเคซึ่งของผมนะครับของส่วนของผมเองเนี่ยจะเริ่มต้นเกมมันเป็นชื่อว่าอุ้ยตายแล้วชื่อมันตลกมอไซมันชื่อว่าซิปปี้เลสมันเป็นมอไซเป็นมอไซที่แบบเป็นแนวตรงเงี้ยแต่งแหน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 ่งคือละอายมากเขินอายุบอกมาริโอยังจะเท่กว่าคือใครสตาร์ทด้วยมาริโอมันดูเท่มากเลยแต่ผมไม่ใช่ไงผมสตาร์ทมาด้วยไอ้มอไซแว้นเด็กแว้นแล้วโอเคแล้วตอนนี้ชื่นชอบอะไรในตัวแฟมิคอมตอนนั้นผมว่าเกมมันมีมิติแล้วแบบคือในยุคนั้นอะเด็กที่เล่นอะผมว่ามันสนุกนะโดยเฉพาะด้วยการหัวเราะที่ตีกับเพื่อนเนี่ยมันมากเลยจริงเพราะเราจำเป็นต้องเล่นด้วยกัน2คนในจอเดียวกันเข้าใจความหมายไหมครับต่างอายุนี้แน่นอนทุกคนต่างมีจอเป็นของตัวเองแต่ว่าเราอ่ะต้องเล่นด้วยกันพอเล่นด้วยกันนะอารมณ์มันถึงใช่เออนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดให้เล่าย้อนหลังไปตอนนั้นในยุคเรทโทเนี่ยมันก็จะตามกันมาเพราะว่าเครื่องเกมเนี่ยมันโลกมันไม่ได้หมุนเร็วแบบนี้มันก็จะค่อยๆเล่นเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราจะเล่าเป็นตามสเต็ปไปดีกว่าโอเคในยุคของ Famicom มันจะเป็นยุคที่แช่นานที่สุดยุคนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเรนจ์มันค่อนข้างอายุเยอะมากหลายปีแล้วตลับเนี่ยครับมันจะเป็นความจุมันไม่เหมือนกับยุคสมัยนี้ที่แบบเกมนับเป็นเกมเฉยก็อาจจะแบ่งอย่างมากกับ Triple A หรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอนุมานได้ว่า Triple A เรานับเป็นเรื่องความจุก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่เกม Triple A อ่ะจะเกมใหญ่ๆความจุเยอะๆเออแล้วก็หลังจากนั้นพวกเกมอินดี้เกมอะไรก็จะลดมานะฮะจนเหลือแต่เกมที่แบบอาจจะใช้ข้อมูลน้อยมากแต่ว่าเรื่องความประสบความสำเร็จหรือความสนุกมันวัดกันยากนะครับมันก็วัดกันอีกทีนึงในยุคพวกผมก็เช่นกันครับตลับเราเริ่มจาก 24K พูดแล้ว
ขนลุกเลย 24K คือมึงพิมพ์เวิร์ดยังไม่ได้อ่ะกูบอกเลยเหมือนแก่เลยตอนนี้แต่มันคือการประมวลผลนะครับแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนระดับที่โบ A เลยมันจะเป็นตลาดที่มูลค่าสูงมากนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเทรดกันใช่โดนเหมือนกันใช่ไหมครับโดนผมโดนเทรดไปเท่าไหร่ด้วยมันเอาแพงด้วยคือการโดนมันก็คืออย่างนี้ฮะสมมติว่าเราตลับเนี้ยมันเกมเป็นเกมของเรามาเราจะต้องมีทุนก่อนเราซื้อมา1ตลับก่อนเป็นทุนของเราเก็บตังค์กันมาซื้อมาเสร็จปุ๊บตลับจะเคต่ำมากครับเคต่ำก็คือความจุน้อยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเอาตลับเนี้ยไปเทิร์นหรือไปแลกเราจะเสียค่าแลกนะครับเป็นค่าธรรมเนียมถ้าเคเท่ากันก็จะราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่ถ้าเกิดเคสูงกว่าเมื่อไหร่อัพตามเคเลยครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งโอ้โหกว่าเราจะไต่พ้นไประดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงแบบคอนท่าอย่างเงี้ยใช่โอ้โหเพราะว่าตลับคอนท่านะครับตลับแท้ในยุคพวกผมเนี่ยในยุคนั้นเมื่อกี่ปีที่แล้วว่าไม่อยากย้อนเลยโอ้ยคอนท่าก็ประมาณ28อ่ะผมให้28อ่ะ20กว่าปีเกือบ30ปีอ่ะ30ปีตอนนั้นยังราคา 3,000 เลยนะครับนึกภาพออกไหม 2,000 ปลายๆด้วยอ่ะในตอนนั้นซึ่งมูลค่าขนาดนั้นเรากินก๋วยเตี๋ยวชาวละบาทโอ้โหพูดละอายเลย บงตกเลยเฮ้ยเอางี้ตอนเด็กๆนี่จำได้ไหมก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วครับห่อกระดาษหนังสือพิมพ์เท่าไหร่ตอนนั้นผมกินห่อละ5บาทโอ้โหตายละอายตายเลยแล้วตอนนี้มึงหา25ไปเถอะเฮ้ยไม่ได้แล้วด้วยได้ข่าวไม่ได้ด้วยเห็นได้ข่าวจะขึ้นราคาใช่ยุคพวกตูเว้ยยุคพวกตูหนังสือพิมพ์นี่อร่อยมากหอมเออใช่ครับผมนั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่พวกผมเจอประเด็นคือต้องอัพตลับขึ้นไปเรื่อยๆจนไปเจอกับเกมตลับสูงๆแล้วพอเจอเกมตลับสูงๆเนี่ยตานี้เราสนุกเลยเพราะมันจะมีแต่เกมที่สร้างความทรงจำดีๆต้องถามนะตัวก่อนนะตัวชอบเล่นอะไรชอบที่สุดเลยนะแลนด์มาร์คอายุเลยแบบตอนเด็กๆกูต้องพูดถึงตลับนี้เลยคูนิโออ๋อแสดงว่าพี่แกเป็นคนชอบเล่นมัลติกับเพื่อนเพราะว่าคุณนิโอจะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เล่นกับเพื่อนและสนุกมากสนุกฮาเลยเกมคุณและคุณนิโอเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ได้เกิดน้องๆบางคนที่แบบอายุเยอะหน่อยเนี่ยน้องๆจะรู้ว่าคุณนิโอมันมีซีรีส์ยาวมากจนมาถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับน้องๆที่อยากหาในสตรีมแนะนำมันชื่อว่า River City มั้งเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษในสตรีมครับมันก็คือคุณนิโอนั่นแหละแต่เอามาดัดแปลงภาพแล้วก็เอามาใส่อ๋อเหรออ้าวตายแล้วนี่เราก็ตื่นเต้นไม่ได้โอเคซึ่งคุณนิโอมันมีหลายซีรีส์มากตั้งแต่ตีกันเองจริงๆจุดเริ่มต้นเขาคือนักเรียนตีกันใช่ตีกันและหลังจากนั้นเขาก็จะมีการสายสัมพันธ์ด้วยกีฬาก็จะมีกีฬาหลายรูปแบบออกมานะครับประมาณนั้นนะครับถือว่าใช้ได้แล้วซีรีส์คุณนิโอที่ชอบที่สุดอ่ะดอทบอลเชดเดิลใช่แล้วครับบอลแล้วแบบกระเด็นกันแล้วตายแล้วลอยเป็นวิญญาณนะครับดอทบอลก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ในยุคพวกผมดอทบอลก็เป็นอีกกีฬานึงที่น่าจะโด่งดังจากญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าญี่ปุ่นปูกันทางมาเลยที่มีดันเปมีอะไรด้วยนั่นน่ะการ์ตูนสมัยยุคเก่านะฮะส่วนผมแน่นอนนะครับก็ถ้าใครรู้ติดตามผมมาก็ตลับไฮไลท์ของผมเลยมันคือคอนท่านั่นเองคอนท่าก็คือเกมที่ผมก็เล่นกับเพื่อนเหมือนกันก็อย่าดึงจองกูสิฮะคอนท่าจริงนะผมเอากลับมาเล่นผมยังหัวร้อนเลยทุกวันนี้ผมยังบอกแล้วว่าเกมนี่มันทำให้เด็กฉลาดแล้วแบบไหวพริบดีมากนะมันต้องจำครับมันต้องจำคอนท่านี่พีคสุดของพวกผมก็คือเราไปเจอพี่คนหนึ่งนั่งเล่นในร้านเช่าแล้วเขาเล่นตัวเดียวจบโดยที่ไม่ตายเลยเราเลยถามคำถามตัวเราเองว่าเราทำอะไรอยู่วะหันไปถามเพื่อนจนสุดท้ายเราต้องซ้อมด้วยตัวเราเองคือเราต้องจดและเก็บไว้อะว่าต้องรับของไอเทมตรงไหนต้องอะไรยังไงความสนุกของเกมในยุคพวกผมคือการจำครับใช่คือการจดจำและเล่นตามสเต็ปให้ได้ยิงล็อกแมนนะจบด่านทีนี่ผมจบเลยใช่ซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเราชอบกันใช่โอเคนะครับแล้วในยุคไฟมิคอมมีอะไรมีความทรงจำของนักตัวอีกอีกเกมหนึ่งนี่ผมให้เกมนี้เลยนินจาไกเด้นหรือริวเคนเดนนั่นเองนะครับโอ้อันนี้ก็มันมาก3 4 3 5ใช่มันมากเกมนี้โอ้อันนี้ก็เป็นต้นแบบของเกมหัวร้อนณปัจจุบันนะครับ หลายๆเกมที่เอาไปใช้นะครับผมจริงๆริวเคนเดนนี่ก็เป็นอีกไฮไลท์นึงของยุคพวกผมนะที่ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วหลังจากที่เรากำลังสนุกกับ Famicom นะครับก็มีค่ายนึงเขาก็ประกาศตัวเองออกมาครับว่าเดี๋ยวกำลังจะมีเกมเครื่องใหม่ของเขาลงมาซึ่งเขาประกาศตัวก่อนใครเลยนั่นคือตัว Mega Drive นั่นเองนะครับจริงๆ Sega เนี่ยออกรุ่นเดียวกับพวกเรารุ่น8บิตนั่นก็คือ Master System นะครับเป็นเครื่อง8บิตของทางฝั่ง Sega แต่บ้านเราไม่ค่อยได้เล่นบ้านเราจะข้ามใหม่ทีก็รู้จัก Mega Drive เลยละกันนะฮะซึ่งตอน Mega Drive มาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหราคาค่าเช่าแพงมากแต่ร้านเกมก็แพงนะแต่ระหว่างนั้นน่ะ Mega Drive เนี่ยครับที่คนกำลังฮือฮาเฮ้ออยู่ Nintendo ไม่ปล่อยครับ Nintendo ก็เลยรีบออก Super Famicom ใช่แล้วนะครับ Super Famicom ของพวกเราซึ่งตอนนั้นงงถามความรู้สึกแรกอันนี้ถามจริงตอนเล่นแรกๆงงป่ะคือปุ่มมันเริ่มเอาจริงๆสาบานได้จริงจริงยุคพวกผมแม่งงงจริงงงจริงจกเจอเองจากที่เราเล่นแค่ B กับ A 2 ปุ่มแค่นี้แต่เรากำลังจะมาเจอถึง6ปุ่มด้วยกันน่ะ A B X Y L R
อะไรวะแต่ความอะไรวะของเราตอนนั้นเราแม่งตื่นเต้นมากเรากำลังจะได้บังคับอะไรที่แม่งแบบเวอร์ใช่ใช่ถูกต้องเกมแรกที่เผชิญกับในซูเปอร์ฟามิคอมเลยครับตัวต่อนางฟ้าแล้วกันตัวเอางงเอางงดิเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะใจเย็นขออนุญาตตัวต่อนะทุกคนเขาจะเรียกว่าตัวต่อนางฟ้าแต่ถ้าเพื่อนชื่อจริงเอาตรงนะผมก็จำไม่ได้มันคือเกมอะไรอ่ะหน้าตาเป็นไงมันจะเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนมันเป็น2ช่องใช่ไหมแล้วคล้ายเตอร์ติสที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยม XOWY แล้วเวลาเราพอเราเรียงไปตับปุ๊บมันจะโยนให้อีกฝั่งหนึ่งปั้งจำได้ไหมก็ในยุคของซูเปอร์ฟามิคอมนี่ถ้าเกิดจะขยายความให้ก็จะเป็นแบบยุคที่พวกเราจะเจอกับสิ่งแปลกใหม่เยอะมากนะครับเราจะเจอการแฮกแบบใหม่แฮกในที่นี้ก็คือหมายถึงการเล่นก๊อปปี้แหละเราจะเจอแบบเป็นแผ่นดิสถ้าเกิดเจอพวกพี่เคยพูดเรื่องแผ่นดิสไดเอครับแผ่นไดเอนั่นก็คือแผ่นที่พวกเราเอาไว้ใช้เล่นเกมซูเปอร์ฟามิคอมโดยการใช้โหลดแผ่นดิสเอานะครับซึ่งมันราคาถูกลงมาเยอะแต่ถูกลงในความหมายในที่นี้เนี่ยมันก็แพงในยุคพวกผมเช่นกันแผ่นดิสแผ่นนึงพวกผมซื้อกันสตาร์ทอยู่ที่40บาทถูกโอ้ยหลายวางเต็มเลย40บาทด้วยความจุ 1.44 เมกน้องๆได้ยินไม่ผิดเลยครับ 1.44 เมกเท่านั้นเองแล้วบางเกมแม่งไม่ใช้แผ่นเดียวแม่งใช้2บางเกมแม่งใช้3ซึ่งอันนี้ในยุคของพวกผมตรงนั้นนะครับมันก็คือความสุขของการที่เราจะได้เล่นหัวโปรเราเรียกกันอย่างนั้นนะครับซึ่งหัวโปรก็ออกมาหลายแบบปฏิเสธไม่ได้มันเป็นยุคของพวกผมจริงๆเพราะตลับซูเปอร์ฟามิคอมมันหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัว Nintendo เองก็ต้องสู้กับการผิดลิขสิทธิ์อันนี้และรวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆลงไปทำให้ Nintendo พยายามจะออกเกมใหม่ๆที่มันก๊อปยากขึ้นแล้วก็เล่นยากขึ้นซึ่งเขาก็ทำสำเร็จหลายเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วถั่วโปก็ไล่มาจนมาถึงยุคปลายสุดจริงๆอ่ะมันถึงจะมีแค่ไม่กี่ไตเติ้ลที่เรานับได้ประมาณไม่เกิน 4-5 เกมเนี่ยที่ไม่สามารถลงหัวโปรได้นั่นเองนะครับซึ่งระหว่างที่ยุคซูเปอร์แฟมิคอมออกนะครับตอนนี้ในกระแสข่าวมันกำลังจะมีอันนึงออกมานะครับนั่นก็คือเครื่องที่ชื่อว่า PC Engine ด้วย PC Engine ก็เป็นของค่าย NEC ครับแต่ปัจจุบันนี้ถูกเทคโอเวอร์แล้วไปอยู่กับโคนามิทำให้โคนามิกำลังประกาศออก PC Engine Mini ขึ้นมานั่นเองนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีข่าวออกผมว่ามีข่าวออกมาแล้วแต่ว่าเกมยังน้อยอยู่ก็ยุคพวกผมเนี่ยนี่คือยุคเรโทรของพวกผมเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วอันนี้ปั๊บเข้าสู่ยุคที่จะเรียกว่ามันเปลี่ยนเลยมันเชนเลยนะครับมันเปลี่ยนอย่างเรียกว่าน่ากลัวมากโลกเรากำลังจะเริ่มหมุนเร็วขึ้นนะครับเราเริ่มจากเทปตลับเกมเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของ CD ครับ CD นี่เป็นอะไรที่แบบเท่มากในยุคนั้นคือเป็นสื่อที่มีความจุมหาศาลมากตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ700เมกก็เอามาใส่เพลงนะครับแล้วเพลงก็ฟังเพราะแล้วก็เสียงมันเจ๋งมากแล้วแน่นอนครับค่ายเกมก็เลยบุกตะลุยทำกันออกมาเป็นเครื่องเกมที่เป็น CD เครื่อง Mega Drive ก็ผลิต Mega CD ออกมานะครับเพื่อเอาไว้หวังว่าจะประคองให้เครื่องของตัวเองเนี่ยอยู่ได้อีกสักพักนึงซึ่งเกมมันก็ดี PC Engine ก็มี PC Engine ตัวของ CD-ROM ออกมานะครับก็อยู่ไปได้อีกสักพักนึงผลิตรุ่นใหม่ออกมาเป็นดวง Duo อะไรออกมาว่าไปส่วน Nintendo ครับกั๊กตอนแรกเหมือนจะออก CD มีตัวโปรโตไทป์ออกมาด้วยมีอะไรมีข่าวเคิร์มมากมายเลยแต่กักเอาไว้ไม่ยอมออกนะครับจนกระทั่งไปปล่อยให้ค่ายอื่นทำหนึ่งในค่ายหนึ่งที่เปิดตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วมาก่อนเลยนั่นก็คือ 3DO นั่นเองนะครับ 3DO หรือ 3DO ที่เราเรียกกันนะต่อมาที่เราคุ้นเคยกันคือ Sega ก็ผลิต Sega Saturn ขึ้นมา Sega Saturn นะครับ Sega เขาเอาความเป็นตู้อาร์เคดเนาะคือจะเหมือนตู้อาร์เคดมาอยู่ในเครื่องเกมย่อแต่ Sega เหมือนเกมตู้เอามารวมทุกอย่างมาอยู่ในเซกาไม่ว่าจะเป็นเกมต่อสู้นี่ฮิตมากใช่พวกวิชวลไฟเตอร์ใช่รถแข่งก็ต้องเป็นเดโทน่าถูกต้องมันนะผมว่าจะไปซื้อเล่นแล้วไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวเราคุยกันดีๆก่อนคือซึ่งยุคนั้นนะครับเราใช้คำว่าโพลีกอนก็คือการยิง3มิติออกมานะครับก็ในยุคนั้นจะแข่งกันเลยเพราะว่าตัวของเซกาเขาค่อนข้างจะเขาเรียกขายของต้องยอมรับว่ามันเจ๋งแต่สุดท้ายแล้วเจอค่ายหนึ่งครับที่เรียกว่าตอนนี้เป็นแลนด์มาร์คของอายุของใครหลายคนแน่นอนนะครับนั่นก็คือแน่นอนครับ Sony PlayStation นั่นเองนะครับต้องถามว่าณตัวเรานั้นตัวอายุมันเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ช่วงไหนนะว่าถ้า PlayStation 1เลยนะ PlayStation 1ผมอยู่ประมาณม.3โอเคม.3นะครับผมก็เข้าปวช.แล้วนะฮะวัยรุ่นแล้วจะประเด็นก็คือชอบอะไรในตัว PlayStation โอ้โหทั้งดีไซน์
หรืออย่างนึงเมื่อก่อนเราเล่นตลับใช่ไหมคือแผ่นซีดีอ่ะโหแล้วมันแหวกแนวมากคือแบบเฮ้ยซีดีแผ่นนึงบางๆเล็กๆตั้งแต่ตลับหนาๆเงี้ยซีดีบางๆพอสดไปปุ๊บมันคล้ายๆเครื่องเล่นเพลงอ่ะเมื่อก่อนนะมันจะมีเครื่องแบบเล่น MP3 ก็ได้ผมจำได้เลยบางคนก็บอกมีกล่องที่ต่อดูหนังด้วยที่สำคัญเลยแอคชั่นรีเพย์เสียบเลยครับผมแต่ถ้าเกิดจุดเด่นของ PlayStation ทุกคนที่เล่นคือจะชอบตอนเวลาซื้อเครื่องมันไปแล้ว10เกมแถมก็จะมีข่าวได้คือเมมโมรี่ไอ้เมมโมรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาเล่นร้านเกมเนี่ยผมหงุดหงิดมากผมไม่รู้เป็นไรคือสล็อตมันมี24สล็อตอ่ะไอ้เราต้องอุตส่าห์เซฟสล็อต20มันทั้งโลกอีกคนมาเล่นข้างหลังมันเอามาเซฟทับตลอดเลยผมไม่เข้าใจมากมันจะมาเซฟทับทำไมอ๋อเราลืมคุยยุคร้านเช่าเลยว่าเรามัวแต่คุยเรื่องนี้ มันคือคำว่าเรโทรหรือเกมเก่าที่เราจะคุยกันมันมีหลายเรื่องมากที่ต้องคุยในโมเมนต์นะครับไหนๆก็คุยเรื่องร้านเช่าแล้วเคยเจอเคสร้านเช่าร้านไหนที่แบบไอ้นี่มากที่สุดนอกจากเซฟทับปุ่มเสีย จอยอ่ะผมสลับรู้สึกสลับยังไงละสลับ2อันก็ยังจะเสียอยู่มันจะกดแรงอะไรขนาดนั้นร้านเช่าเข้าใจใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยอมรับว่าในยุคนี้ก็ถ้าเกิดน้องๆอยากได้ฟิลก็ร้านเช่าอินเทอร์เน็ตละกันร้านเช่าคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นไปถึงก็อะไรวะทำไมคีย์บอร์ดเสียวะเฮ้ยทำไมไม่เจ๊งวะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกันพวกผมก็เคยปุ่มมันบังคับไม่ได้วะหรือบางทีมันมีเกมร้านดันซื้อเกมมาแค่2ตลับถูกรอไม่ขึ้นมาผมจะรอไงล่ะรอเล่นมึงไม่พอเครื่องกูเพิ่งว่างแล้วกูต้องเล่นเครื่องของกูแล้วเล่นเกมที่กูไม่ได้อยากเล่นเพื่อจะรอมึงหมดชั่วโมงแต่ปรากฏว่าพอมันหมดชั่วโมงมันต่ออีกอ่ะชีวิตกูลอยเลยล้อลอยเลยกูไม่ได้เล่นเกมกูพอดีนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วหาไม่เจอนะร้านเช่าเฟซไม่ได้แหละฮะไม่มีละไม่มีละเพราะว่าเราจะเจอเป็นไอ้นี่เว้ยไอ้ที่ตู้หยอดของเพย์สองอ่ะเอาไว้รอตามที่ต่างๆอ่ะมันจะเจอแบบนั้นไปแทนอันนั้นก็ได้ฟิลหนึ่งแล้วกันนะโอเคแต่ยุคพวกผมมันจะเป็นร้านเลยเว้ยแล้วในยุคพวกผมอันนึงที่ข้ามไม่ได้ตลับเกมอ่ะด้วยความที่มันไม่ใช่ซีดีอ่านไปเลยถ้าเกิดหัวอ่านไม่ดีก็เจ๋งก็โหลดไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่พวกผมเนี่ยนะตลับเกมก็ไม่ต่างกันเสียบไปไม่ติดมันมีวิธีเว้ยใช่เริ่มจากแงะออกมาเอาน้ำลายเป่าก่อนเป่าก่อนสิลายผูเลยผมไอ้แล้วแต่วิธีคนไงยุคผมจะเป็นยุคเป่ายุคเป่าเนี่ยจะเป็นยุคพื้นฐานสุดเพราะเชื่อว่าฝุ่นมันเยอะเราก็เลยเป่าผู้ซึ่งในความเป็นจริงตอนเป่าอ่ะผมเชื่อว่าละอองของน้ำลายอ่ะมันจะไปจับแล้วทำให้เวลาเราเสียบอ่ะมันเลยทำให้ติดเฮ้ยแต่ผมเรียนแล้วมันติดนะไอ้มันติดสิว่ามันใช้น้ำไงเพราะมันใช้น้ำมันเจอสปาร์กไงมันก็ต้องติดใช่ไหมครับแต่พอระยะยาวไปข้อเสียของมันก็คือมันจะเกิดคาร์บออกไซด์ไปเกาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงขั้นตอนแงะขั้นตอนแงะจะเหลือชิ้นเขียวขั้นตอนนี้แม่งโหดจริงคือที่นะตัวทำได้ที่ผมทำใจจริงที่ผมแงะผมสงสัยว่ามันมีอะไรข้างในวะเลยแบบมันเปิดไม่ติดผมโมโหไงเลยแงะมาอ้าวมันเป็นชิ้นเขียวนี่หว่ามันจะมีจุดดำๆสองอันกลมๆเล็กๆเลยแงะเข้าไปตรวจอ้าวติดเฉยกรอบไปไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ช่วยใช่ครับผมแต่แท้ที่จริงแล้วกรอบก็คือทำมาเพื่อเป็นเหมือนคล้ายโปรดักต์ที่มันดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วแผงวงจรข้างในต่างหากที่เป็นตัวความจุนะครับแต่ว่าตัวตลับอ่ะพอคาร์บออกไซด์มันติดอ่ะเราต้องหาวิธีครับใช่ฮะเราต้องใช้น้ำยาป้ายและเช็ดนะครับหรือไม่ก็ใช้กระดาษทรายเบอร์แบบอ่อนๆหน่อยที่แบบขัดให้มันพอออกแล้วเราก็ทำความสะอาดมันพ่นสเปรย์เคลือบนิดนึงก็จะเสียบแล้วก็ใช้ได้งานได้ยาวๆนะครับแต่ยุคนั้นใครจะไปรู้วะใช่เด็กเราไม่รู้หรอกเราเล่นอย่างเดียวงั้นก่อนจะจากกันมันเรียกว่าเป็นยุคปลายๆของเรียกว่าเรโทรของพวกเราแล้วนะฮะนั่นก็คือกระแสฟินอล7ตอนที่ PlayStation เนี่ยผมอยากรู้นี่ผมอยากรู้รีเฟกตอนช่วงไฟนอล7มาเป็นไงบ้างครับโอ้ยขนลุกฟาดจริงๆเขาออกข่าวมาประมาณเมื่อ2ประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วว่าจะมีรีเมคผมรอนานมากผมบอกเอ้ยหรือมันข่าวปลอมมะโอ้นี่ขนลุกเลยนี่คือความรู้สึกที่ผมอยากแชร์ผมถึงได้บอกน้องๆยุคนี้ว่าปล่อยให้พี่ๆอาๆนะๆเขาเห่อกันไปเลยมันเป็นเรื่องจริงอะไรอะไรของพวกมึงอ่ะฟันต้นเจ็ดคืออะไรผมบอกนะว่าเกมภาษาใหม่เมื่อก่อนสนุกมากเขาเรียกว่าเกมภาษาผมกล้าท้าเลยว่าเกมภาษาที่ดีที่สุดในยุคนี้ของพวกน้องๆอ่ะเอามาตีกับพวกผมได้เลยฟันต้นเจ็ดแม่งคืออันดับเบอร์ต้นๆที่แบบแม่งภาค7น่ะมันลงตัวขอย้อนกลับไปตอนที่ PlayStation ประกาศว่าจะทำไฟนอลแฟนตาซี7คือผมเอาตัวผมเล่นไฟนอลมาตั้งนานแล้วคือเราสาวกเกมภาษาอยู่แล้วก็คือเล่นมาตอนที่ประกาศไฟนอล7ตอนนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยดื้อเรื่องตัวละครมันเปลี่ยนไปถ้าเป็นพวกเกมตลับมันจะเป็นพวก8บิตเล็กๆพอเป็นไฟนอลปุ๊บมันจะคล้ายๆ 3D อะไรพวกนี้นิดหน่อยผมรู้สึกว่ามันทำมันสวยขึ้นมันเวิร์กขึ้นพอหลังจากไฟนอล7ปุ๊บมาแล้วทางนี้เลยชอบมากเลยไม่พอไม่แพ้ไฟนอล7เลยภาค8พระเอกหน้าเหมือนผมเด้แหม
สคอแม่พ่อสคอแม่เอาคราวไม่เอาเอาสคอคราวคราวมันก็เท่แต่สคอหลอกกว่าโอเคแล้วแต่คนชอบอ่ะโอเครู้จัก Final Fantasy ตั้งแต่ Famicom เลยป่ะ Famicom ภาค1โอ้แต่ว่าเราเล่นแต่ภาค1นะแต่ว่าในช่วงตอนที่เราเด็กเล่นเด็กๆกันน่ะคือเพื่อนมันชวนเล่นอือเค้าเรียกว่าไงมันเป็นคอนเซ็ปต์มากมันต้องมายืนบอกข้างๆเฮ้ยไปอย่างงี้ดิเนี่ยไปอ๋อเด็กกองเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันสนุกว่ะเด็กหลังบอกถึงเราจะแปลไม่ออกก็แล้วแต่แต่เราก็สนุกแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือถัดไปเลยมันจะมีนี่ขายบทสรุปแม่งหนาปักเราต้องมานั่งดูนั่งเล่นตามอะไรเงี้ยไม่มีอย่างนี้แล้วนะแบบนั่งบทสรุปมานั่งเปิดโอเคงั้นแสดงว่าภาค7ก็สร้างไฮไลท์ได้พอสมควรภาค7นี่ผมรอเลยเนี่ยมาที่ผมจะโดดใส่เลยภาค7นี่สำหรับผมนะครับมันจะเป็นภาคลัทธมที่สุดของเพื่อนแต่เป็นความสุขที่สุดของผมความโชคดีของผมก็คือว่าคุณแม่เขาเป็นคนซื้อเครื่องมาให้เพราะฉะนั้นผมก็เลยราคาเครื่องก็แล้วก็เลยไม่ค่อยโดนอะไรแต่เพื่อนหลายๆคนต้องเก็บตังค์แต่มารู้ตัวอีกทีตอนสมัยที่ Final Fantasy 7ออกราคามันปั่นกันชนิดที่เรียกว่าโอ้โหถ้าใครจำได้ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะฮะเพื่อนผมโดนอ่ะชาร์จเข้าไปเครื่องละ8หรือ 10,000 8,000 หรือ 10,000 ในซึ่งในขนาดนั้นตอนนั้นน่ะเครื่อง PlayStation จะขายกันอยู่ที่ประมาณสัก 7,000 ใช่7ประมาณนั้นนะครับ 6-7,000 แต่ว่าโดนอัพราคาขึ้นทันทีหลังจาก Final Fantasy ต้องการและในตลาดทำให้เครื่อง PlayStation ขาดตลาดเลยนะครับวันนั้นน่ะมันทำให้ผมรู้ทันทีว่าไม่ใช่เครื่องเกมอีกแล้วที่เป็นตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยถึงมักจะบอกกับเพื่อนๆในวงการด้วยกันว่าเครื่องเกมแรงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันคือเกมต่างหากตัวเกมมันใช่โอเคฮะก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่ายุค Final 7มันเป็นยุคที่อิ่มตัวของเกมภาษาพอดีแล้วมันเป็นยุคที่เราต้องการอะไรที่แตกต่างแล้ว Final 7ก็สร้างสิ่งนั้นได้นะครับทั้งการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแบบชัดเจนทั้งการที่ออกแบบภาพแบบ 3D ความยิ่งใหญ่อลังการของการใช้เวทแล้วก็ความซับซ้อนของในตัวเกมที่มหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ตอนที่เขาประกาศรีเมคพวกเราถึงได้กังวลว่ามันจะสร้างออกมาได้เต็มที่จริงมั้ยแล้วเขาจะรักษาความเป็นดั้งเดิมของเขาได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นการจะแบ่งพาร์ทขายหรือการจะทำอะไรเราเลยถึงมองข้ามหมดคนที่เล่นต้องการความสมบูรณ์แบบเท่านั้นแล้วเราเข้าใจว่าโลกทุกวันนี้มันไม่สามารถจะรอเกมจบแล้วออกมาขายได้เพราะความยิ่งใหญ่ของมันมหาศาลกว่าที่คุณคิดเยอะถูกต้องนะครับเพราะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่เพราะนั้นน้องๆ อาจจะต้องทำความรู้จักกับมันหน่อยอันนี้ก็ประมาณนี้จริงๆแล้วสำหรับเกมเรโทรผมคุยกันนอกรอบเนี่ยมีอีกหลายเรื่องเลยที่แบบโอ้มันคุยกันไม่จบอ่ะใช่เพราะในยุคสมัยนั้นมันมีหลายอย่างมากเช่นแบบสมมติว่าผมอยากให้ดูโมเมนต์นึงของน้าตวยเคยถึงขั้นแบบต้องเก็บตังค์อ่ะซื้อเครื่องมีคอมอ่ะซึ่งมันราคาแพงมากเอาตรงนะผมเก็บก็ไม่ได้หรอกผมต้องไปสะสมสมุดติ๊กเกอร์กันน่ะเพื่อเอาไปมีคอมแรกมันน่ะจริงๆแล้วมันจะขาดอยู่ใบนึงไม่หายากมากซึ่งเอาจริงๆในยุคพวกผมอ่ะคุยกันนะบอกเลยบอกเก็บเงินบาท2บาทไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยยังจะเก็บเงินสำเร็จมากกว่าการเก็บไอ้สติ๊กเกอร์นี่คิดดูแล้วกันว่าในยุคนั้นเนี่ยโหสำหรับพวกผมแล้วเครื่องเกมมันมีมูลค่ามากๆเพราะฉะนั้นในขณะที่น้องๆมีโอกาสแล้วก็เล่นเกมได้อย่างทุกวันนี้ก็อยากให้น้องๆนะครับเลือกเกมที่เหมาะสมหรือเกมดีๆที่สำหรับน้องๆชอบและอยากให้น้องๆคือทำตามกฎกติกาด้วยก็คือเล่นมันอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับเพื่อสนับสนุนให้วงการนี้ไหลต่อไปนะครับส่วนยุคเรโทรเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเอาไว้เชิญกลับมาใหม่เอาไว้มาคุยกันเพราะตอนนี้คำว่าเรโทรมันวัดยากมากสำหรับบางคนเขาจะตีไว้แค่ยุคตลับบางคนเขาบอกเฮ้ยบ้าตอนนี้คำว่าเรโทรเนี่ยมันเลยมาถึงยุค PlayStation แล้วมันแล้วแต่คนด้วยหรอว่าเราจะต้องมาคุยกันอีกทีว่าถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้มาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะแล้วตัวครับฝากช่องอีกสักนิดนึงครับสำหรับคนที่สนใจแล้วอยากจะคุยกับน้าตวยครับติดตามผมที่ ATK Gamer นะครับโอ้โหมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะโอเคแฟนเพจ Facebook ครับพิมพ์มาแล้ว ATK Gamer เดี๋ยวก็เจอเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สตรีมก็สตรีมเกมทุกวันนะครับผมก็คือบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นแล้วก็ 2:30 นจนถึง 01:00 น 02:00 นแล้วแต่ไม่หลับไม่นอนก็แล้วแต่รอเล่นอะไรเราจะเล่นกันขนาดนั้นโอเคนะครับก็สตรีมเกมทั่วไปทั่วไปแล้วก็จะมีพวกแนว Server Horror ก็คือเกมผีเป็นหลักก็จะเป็นเกมแนวชูตติ้งครับหลักๆก็จะมีเกมทั่วไปก็เป็นพวกมวยปั้มด้วยพวกนี้โอเคนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับแล้วถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องน้าตวยด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากอีกนิดนึงก็คือคอมเมนต์มาว่าอยากจะคุยกับใครอยากจะแนะนำใครมาคุยกับพวกเรานะครับก็ลองดูกันอย่างเช่นบางคนเป็นละแค่ละคายมาเฮ้ยพี่ช่องนี้เขาชอบเรื่องนี้มากเลยพี่ลองเอาเขามาคุยหน่อยอะไรเงี้ยแนะนำกันมาได้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้ให้ทีมงานเราไปดีลมาละกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ก็จะบอกว่าตอนยุคโปรเนี่ยผมมีเรื่องนึงเขาเรียกว่าทำธุรกิจ
เอาซื้อแผ่นเปล่ามาแล้วไปเอาไปก๊อปปี้แล้วแจกเพื่อนผมทันนะผมทันแต่ตอนเอาไปขายเพื่อนเราขายเพื่อนชาร์จกำไรแต่ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีปกร้านค้าจะมีปกใช่เขาจะมีปกให้แล้วปกเนี่ยมันแล้วแต่ที่แต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันมันเป็นเสน่ห์นะครับผมยุคผมใช้วิธีการขายซิล็อกแล้วแปะให้เพื่อนเอานะครับเพื่อนบอกไม่ถือสานะครับขอให้เล่นได้ก็พอไอสิ่งที่เราทำที่ถูกต้องเลยใช่ไหมผมว่าน่าจะถูกแล้วผมมาทางนี้แหละ